จะซื้อต้นนี้เพราะญาติด่างมาได้วันนี้กับพรุ่งนี้24แต่ถ้ามาไม่ทันซื้อที่ต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะถ้าไม่เอาเดี๋ยวจะเอาเองมานะเพราะว่ายังไม่มีเหมือนกันอุ้ยอันนี้สวยมากใช่บัลลังก์เจ้าสัวครับบัลลังก์เจ้าสัวดังเหลือ 99,999 บาทแรงไม่แรงน่ารักดีมันเลี้ยงยากไหมพี่ไม่ยากเลยปล่อยไว้เฉยมีด่างด่างเก็บไว้ยังไม่เอามาโชว์นี่งาน Colorful Foliate นะคะแจกโชค9ชั้นด้วยนะคะ1ต้นนะคะรับฟรีสำหรับสมาชิก MB Clay Plus นะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยูโมโม่ Channel นะคะวันนี้นะคะเรามาที่งาน Foliate นะคะครั้งที่4หรือเปล่าครั้งที่4เนาะวันที่ที่จัดนะคะก็มี 24-25 นะคะคือวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่ลานไนสแควร์ชั้น1นะคะที่เดอะไนน์พระราม9นะคะเปิดตั้งแต่10โมงนะคะถึง 2-3 ทุ่มนั่นแหละถ้าใครสนใจอยากมาซื้อต้นไม้นะมาที่งานนี้ได้เลยนะคะวันนี้มี2งานด้วยมีงานที่แจ้งวัฒนะอีกงานนึงเดี๋ยวจะถ่ายเก็บภาพบรรยากาศนะคะทั้ง2งานให้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีต้นไม้อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะโอเคอันนี้เป็นร้านสวนของพี่กิตดาเนาะใช่ครับซึ่งจัด2ที่วันนี้ก็เลยแยกมาอีกร้านหนึ่งอันนี้น้องอะไรคะอู๋ครับน้องโอ๋ใช่ครับเนาะแนะนำหน่อยว่าวันนี้มีต้นอะไรแบบแรร์หรือว่ามีต้นอะไรน่าสนใจบ้างมีเนี่ยครับแองเจล่าครับแองเจล่าอันนี้คือต้นเล็กคือต้นลูกมันแองเจล่าด่างทำโปรไฟลัมแอฟริกันแฟนตาซีอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะ20,000ครับผม20,000บาทนะอันนี้แองเจล่านะคะนี่สวยมากแล้วมีอะไรแนะนำอีกก็จะมีโจบีไอครับโจบีไอนี่ไงของพี่กิตดาก็จะมีโจบีไอเยอะใช่โจบีไอตอนนี้ราคายังไงล่ะคะอันนี้ขาย 100,000 บาทครับต้นนี้ 100,000 บาทนะคะโหราคาดีมากอันนี้ต้นนี้เท่ากันครับผมเท่ากันใช่ตัวนี้ตัวดังขาตอนนี้อันนี้ไวโอลินใช่ไหมใช่ไวโอลินเหลือราคาเท่าไหร่ล่ะคะกระถางละ1,000ครับกระถางละ 1,000 บาทราคาดีมากแล้วนี้ปูสนิมด่างชมพูอันนี้ชมพูใช่ครับอันนี้ราคายังไงคะ20,000บาทครับ20,000บาทสีสวยมากมีเยอะมากอันนี้ชมพูจัดๆเลยใช่ครับอ๋อนี่โจพีไออันนี้เป็นเบอร์เบิร์นมาร์กมินครับเบอร์มาร์กมินด่างใช่ไหมคะใช่เบอร์มาร์กมินราคายังไงคะขายใบละ1,500ครับใบละ1,500บาทอันนี้คือหายากใช่ไหมใช่ครับแล้วก้านส้มราคาเป็นไงตอนนี้ก้านส้ม 25,000 ครับผมตัวนี้2ใบอันนี้2ใบ 25,000 ใช่อุ้ยอันนี้สวยมากอันนี้สวยมากเลยอันนี้คือกอริลลาซัมกอริลลาซัมฮะราคา 100,000 บาทครับ 100,000 บาทนะคะส่วนที่กิตดาจะมีอันนี้แบบใบใหญ่ด้วยใช่ป่ะใช่มีต้นแบบใบใหญ่เลยโอ้สวยมากเอ้ยต้นนั้นก็สวยอันนั้นน่ะอันนี้คือลืมชื่อลืมชื่อแล้วหนึ่งจ้าเอ้ยแต่เหมือนเรานึกได้นะแต่ว่าแบบว่าเดี๋ยวต้นนี้สวยสวยมากเลยอันนี้ราคาแต่จำราคาได้ใช่ไหมจำราคาได้300,000บาทครับอันนี้300,000บาทเอ้ยราคาดีว่าไทคอนก็มีแบบอันนี้จะเป็นไทคอนชาทีซีที่แบบแบบว่าลายเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคได้ขอบคุณน้องอู๋มากนะคะขอบคุณครับอ๋อของพี่จอมใช่ครับวันนี้พี่จอมอยู่ที่อินเตอร์อยู่ที่แจ้งวัฒนะอ๋อพี่จอมอยู่ที่แจ้งวัฒนะใช่ไหมคะอันนี้มีมาเอาอะไรมาที่นี่บ้างเอ่ยอ๋อวันนี้หลักๆ ก็จะมีโซนนี้ครับอันนี้คือฟิโลเดลอนสไปริทัสครับผมสไปริทัสตามชื่อตัวนี้โอเคอันนี้ราคายังไงคะตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทครับ 10,000 บาทเนาะใช่ครับอ๋ออันนี้ 10,000 ตัวนี้อันนี้จะเป็นหน้าวัวหน้าวัวเป็นเชอร์รี่ใช่ไหมคะที่แบบสีเข้มๆหน่อยใช่ครับอันนี้ราคายังไงเอ่ยตัวนี้จะอยู่ที่15,000ครับ15,000เนาะ 5,000 บาทอ๋ออันนี้สวยมากเลยเป็นเงาๆครับครับผมอันนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบโซนอะไรเอ่ยเป็นโซนไม้มอนสเตล่าครับมอนสเตล่าโซนีไออเดนซาเดไอภูฉลูด่างเหลืองใช่ไหมภูฉลูด่างเลยถูกต้องครับผมแล้วต้นอย่างเงี้ยคะต้นเล็กๆอย่างเงี้ยตีนตุ๊กแกอย่างงี้ป่ะด่างใช่ไหมคะครับผมโอ้ราคายังไงคะอย่างงี้เฉพาะของเขาตัวนี้มีกระถาง 2,000 ครับถ้าจะรากลำต้นจะยาวหน่อยครับมันจะมีความสมบูรณ์แต่ว่าต้องรอต่อต้องรอต่อเสาต่อเสาใช่ครับเพื่อที่เขาเลื้อยก็จะมีต้น
เล็กๆน่ารักก็เล็กๆน่ารักราคาอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทครับอันนี้ 1,500 บาทนะคะใช่ครับนี่ก็ปูฉลูแบบน่ารักน่ารักอย่างนี้ราคาไงคะใช่ครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แปะราคาไว้อันนี้ 5,000 ใช่ครับเหมือนเลทราคาจะตัวนี้น่าจะ 2,000 เหมือนกันครับ 2,000 เหมือนกันเนาะแล้วอย่างนี้คืออะไรอะคะต้นละ 1,000 นี้เป็นไฟกัดครับอันนี้เป็นไฟกัดภูมิล่าใช่ครับไม้เป็นไม้เลื้อยเหมือนกันโซนนี้คือจะเป็นเหมือนโซนไม้เลื้อยหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคส่วนราคาเซตนี้น่าจะอยู่ที่กระถางละ1,000ใช่เห็นราคาอยู่ข้างหลังได้ก็ถ้าสนใจก็คืออันนี้ก็เป็นลิควิดแพนเนาะก็โอเคงั้นขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ร้านอะไรคะอาเคนาลีฟค่ะบูธที่7กับ10ค่ะบูธที่7กับ10นะคะวันนี้เอาอะไรมามั่งเอ่ยมีไทอีพีแล้วก็มีกั้นส้มค่ะมีวิลเลียมมีเยอะแยะเลยค่ะลองส่งบูธค่ะ2ล็อกอันนี้คือ2ล็อกนี้เลยเหรอคะใช่ๆค่ะอ๋อมีกั้นส้มด้วยอันนี้คือชื่อร้านเลยนะคะเคนาลีฟค่ะถ้าสนใจก็คือเข้าไปดูในเพจได้เลยหรือว่ามาที่หน้างานก็ได้กั้นส้มสวยมากแรมากใบสดใสมากใหญ่มากนะจ๊ะอันนี้เหมือนแบบร้านนี้ก้านส้มเยอะมากจริงๆพอมีค่ะเอ้ยเป็นร้านที่แบบด่างเยอะมากสวยมากนะคะก้านส้มนี่ราคายังไงคะอ๋อก็ถ้าไซส์ใหญ่อย่างนี้ก็จะตกใบละหมื่นค่ะถ้าไซส์ใหญ่นี้ใบละหมื่นใช่ค่ะถ้าอันนี้ก็เหมือนกันใบละหมื่นเหมือนกันค่ะแล้วก็มีจะเป็นมีวางข้อด้วยนะคะวางข้อ1ใบแล้วก็มี3ใบด่างยอด3ใบด่างยอดค่ะจะอยู่ที่ 35,000 ค่ะอันนี้ 35,000โอ้ร้านนี้ก็คือแบบเน้นการส้มเลยอุ้ยมีนี่บุตรสลาคัมด้วยใช่ไหมคะดังนี้ใช่ค่ะอันนี้ราคาไงคะอยู่ที่ 6,000 บาทค่ะอันนี้ 6,000 บาทเนาะอ๋อตายแล้วร้านนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีอันนี้คือซานาดูด่างค่ะซานาดูด่างค่ะ 25,000 นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวเซบูบูค่ะกระถางละ 1,000 ค่ะเซบูบูกระถางละ 1,000 นะคะแล้วก็อันนี้เป็น EP Marble ค่ะ EP Marble แบบกายล่างแล้วยังกายไม่สุดค่ะยังกายไม่สุดยังเป็นเลเวลอนุวัตแบบกลางๆ ใช่ไหมกลางๆอย่างนี้ขึ้นเสาแล้วอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะต้นนี้ขายอยู่ 1,000 ค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างเงี้ยค่ะ 1,000 แต่ว่าถ้าเป็นต้นเล็กก็จะอยู่ที่500ค่ะอ๋อถ้าเป็นต้นเล็กอย่างนี้500ถ้าอย่างนี้ก็คือ 1,000 บาทนะคะโอเคร้านอยู่แถวไหนอะคะเลี้ยงที่บ้านนะคะอ๋อเลี้ยงที่บ้านโอเคก็คือถ้าใครสนใจคือติดต่อที่เพจได้เลยได้ใช่ไหมคะโอเคได้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอันนี้จะมีร้านอะไรบ้างเอ่ยเป็นสปาการ์เด้นค่ะกับทัศน์คราฟการ์เด้นค่ะอ๋อมี2ร้านนะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างที่เอามาก็สปาการ์เด้นวันนี้ก็คือจะเน้นเป็นไม้แบบว่าฟอร์มใหญ่ๆเลยค่ะจะมีทั้งแบบวิลเลียมนะคะแล้วก็ตัววิลเลียมไฮบริดค่ะแล้วก็มีเป็นมอนสเตอร่าฟูลมินอันไหนอันไหนอันไหนนี่อันนี้ก็เนี่ยนี้พินหน้าอันนี้พินหน้าก็คือไม้ไซส์ใหญ่ไปเลยใช่วันนี้คือมาโชว์ไซส์ใหญ่ไปเลยใช่ค่ะวิลเลียมไฮบริดวิลเลียมไฮบริดคือต้นใหญ่มากนะใช่ค่ะวันนี้ก็มาโชว์ต้นใหญ่ๆเลยอันนี้มอนสเตอร่าฟูลมินฟูลมินอย่างนี้เนาะก็ต้นใหญ่ไปเลยโอเชียนมินร้านนี้ไม่ขายต้นเล็กต้นเล็กมีค่ะมีซูเปอร์บัมด้วยมีซูเปอร์บัมใช่ค่ะก็ประมาณ 1,000 บาทค่ะแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ไซส์แล้วก็สำหรับใครที่ชอบไม้เขียววันนี้ก็มีเป็นวางข้อมาค่ะเป็นตัวนี้อันไหนวางข้อเอ่ยนี่เป็นมอนสเตอร่ามาดากัสการ์ใช่ค่ะอ๋อเป็นมอนสเตอร่ามาดากัสการ์นะคะเป็นไม้เขียวก็คือวางข้อถ้าใครแบบอยากสายวางข้อยังไม่ถึงกับแอดวานคือเป็นต้นใหญ่เนาะก็สามารถซื้อได้ราคาเท่าไหร่เอ่ยก็1,500 บาทค่ะอันนี้ 1,500 บาทใช่ละงดก็มีค่ะเยอะแยะต้นนี้เท่าไหร่นะขอถามต้นนี้ 65,000 ต้นนี้ 65,000 มาต้นเดียวเลยราคาลงแล้วนะทุกคนเมื่อวานเซตอัพร้านกั้นส้มไปหลายต้นมากเลยเอาจริงดิใช่ขายเริ่มขายวันนี้นี่ใช่ไหมเริ่มขายวันนี้แต่ว่าใช่เปิดงานวันนี้แต่ว่าเมื่อวานพอลงก็คือมีคนมาซื้อมาอะไรเขาจะมาซื้อวันศุกร์เพราะว่าเดี๋ยวต้องซื้อก่อนต้นสวยๆมาจับมาจองก่อนแล้วอ๋อถ้าเป็นก็จะเป็นด้านนี้ค่ะอันนั้นโชคเก้าชั้นก็ไม่ใช่ของเราใช่ค่ะจะเป็นอีกด้านหนึ่งใช่แล้วก็ออเรนจ์พินเซตไม้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ออเรนจ์พินเซตใช่โอเคอันนี้ออเรนจ์พินเซตเท่าไหร่คะโอ้มีหลายราคาค่ะเฮ้ยจีนี่ด่างใช่เป็นจีนี่ราคายังไงเอ่ยเดี๋ยวต้องไปดูในลิสต์หลายหลายต้นจำราคาไม่ได้ลืมแล้วก็มีตัวนี้ค่ะต้นไหนอ๋อปงดางใช่ราคายังไงคะนี่ต้นปงดางต้นนี้ 100,000 บาทค่ะต้นนี้ 100,000 บาทเนาะอันนี้เป็นดีเฟกซัมค่ะจำไม่ได้น่าจะประมาณ100,000 ค่ะ
จำไม่ได้เนาะใช่มีหลายราคาอันนี้ก็จะเป็นโซนของแคสสวนคาร์ฟการ์เด้นค่ะวันนี้ก็จะคัดมาเป็นไม้ฟอร์มใหญ่เหมือนกันก็หลักๆจะเป็นมอนสเตอร่าค่ะแล้วก็วันนี้มาโชว์ตัวละงดละงดด่างใช่อันนี้ด่างสวยมากนะคะเป็นละงดด่างราคาต้นนี้เท่าไหร่เอ่ยต้นนี้ลืมไหมลืมสวยมากใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแล้วถ้าอยู่นี่อันนี้คืออบอันนี้คืออบใช่ไหมก็ไม่ได้ว่าอบแต่ก็ไม่อยากให้แบบจับไปอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะไม่อยากให้เขาฉาบอุ๊ยตัวนั้นสวยมากเลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้เมลาโน 150,000 บาทค่ะจะด่างสว่างมากเลยอยากหันให้ดูอยากหันให้ทุกคนดูว่ามันเมลาโนด่างเนอะอันนี้สวยมาก 150,000 บาทนะคะต้นนี้อ๋ออันนี้อัลโบใช่ไหมอ่ะอโบตัวนี้อโบตัวนี้อันนี้อโบใช่ใช่ค่ะวันนี้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ขายไปแล้วขายแล้วด้วยใช่ค่ะวันนี้ส่วนมากก็จะเอามาเป็นเดลิอัลโบค่ะใช่อันนี้ก็เป็นอัลโบอันนี้เป็นเดลิอัลโบค่ะอันนี้เหมือนไม่ใช่ของจริงเลยมันสวยจนแบบเหมือนมันสวยจนเหมือนมันไม่ใช่ต้นไม้จริงๆใช่แล้วก็เดลิอัลโบนี่ก็คือจะหาที่แบบว่าด่างสวยๆก็น้อยชิ้นมากๆเลยใช่อันนี้คือด่างสวยมากใช่อันนี้แม่เดียวกันนี่แม่เดียวกันอันนี้ก็เดลิอัลโบแต่ก็จะเป็นอีกอันนี้ก็สวยนึงใช่ค่ะเมื่อวานไปไม่เสียเลยส่งลูกค้าไปแล้ว1ต้นใหญ่เลยเดลิอัลโบอัลโบก็มานะช่วงเนี้ยแล้วก้านส้มอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะต้นเล็กต้นนี้ 23,000 ค่ะ 23,000 อันนี้พูใบใหม่ฮาร์ฟเลยแบบต่างชาติชอบฮาร์ฟมากเลยอันนี้ใบใหม่ฮาร์ฟด้วยนะคะ 23,000 นะคะใครอยากได้ก้านส้มนะมาเอฟได้เลยได้งั้นพี่ขอบคุณมากถ้าสมมติว่ามีคนสนใจทั้ง2ส่วนนี้จะติดต่อได้ยังไงเอ่ยอ๋อติดตามทางเพจก็ได้ค่ะติดตามทางเพจได้เลยเนาะจะเป็นเพจค่ะเดี๋ยวเป็นทัศน์คาร์ฟการ์เด้นก่อนนะคะเพจทัศน์คาร์ฟการ์เด้นนะคะแล้วก็อีกเพจนึงสปาการ์เด้นค่ะอันนี้อีกเพจนึงนะคะสปาการ์เด้นใช่เป็นสปาต้นไม้เลยใช่มั้ยโอเคต้นไม้ก็จะประมาณนี้สำหรับ2เพจนั้นนะคะโอเคขอบคุณน้องมากมากเลยนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะ 70,000 นะคะต้นนี้โอเคได้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้สวนกิ่งแก้วการ์เด้นครับผมกิ่งแก้วการ์เด้นนะคะส่วนนี้จะมีอะไรปกติเราทำมอนสเตอร่าครับผมเป็นมอนสเตอร่าใช่ครับแต่วันนี้มีน้องอีกส่วนหนึ่งมาด้วยกันน้องทำโชควันนี้เป็นงานโชคเก้าชั้นกระติดโชคเก้าชั้นมาด้วยอันไหนเอ่ยข้างล่างจะเป็นส่วนไหนคะอ๋อมีโชคเก้าชั้นเต็มเลยวันนี้ผมเอาพิงค์ปรินเซสมาครับตัวนี้เป็นตัวมาร์เบิ้ลใช่ไหมคะวันนี้ผมเอามาขายราคาพิเศษเลยตอนนี้ผมขายเพียงแค่ 4,500 บาท 4,500 บาทวันนี้พิเศษเลยนะครับไม้มีทั้งหมด3ยอดนะครับผมเป็นตอแม่ของที่สวนเลยเอามาให้เผื่อใครอยากได้ไม้ไปทำต่อนะครับลายดียอดนะฮะตัวเล็กๆก็มีครับตัวเล็กที่ผมมาขาย 1,900 บาทนะฮะอันนี้ 1,900 บาทแล้วไซส์กลางๆนี้จะประมาณ 3,500 บาทไม่เกิน 4,000 บาทอันนี้ 3,500 บาทเป็นไม้ไม่ใช่ไม้พึ่งชำนะครับไม้ตัวดีแล้วทุกต้นครับผมทางสวนเรารับประกันรากให้หลังจากซื้อไป2สัปดาห์ถ้ารากมีปัญหากลับมาคืนเงินหรือเปลี่ยนต้นได้เลยครับผมส่วนด้านนี้ผมเอามอนสเตอร่ามิ้นติดมา3ต้นครับมีตัวนี้เป็นตัวฟูลมิ้นอันนี้เป็นลายดีเผื่อใครชอบที่ติดเขียวๆหน่อยนะฮะอันนี้ก็ใบล่าสุดก็เป็นฟูลมิ้นเข้ามิ้นแล้วสวยงามครับผมมิ้นติดละงดมาด้วยฮะแล้วก็มี Orange Princess มาวันนี้ครับผมนี่ติดไม้มาอย่างละชนิดละ 2-3 ต้นครับผมว่าอยากเอามาหลายชนิดหน่อยวันนี้ที่สวยๆก็มีติดตัวนี้มาด้วยฮะไอ้ปูสนิมใช่ครับปูสนิมตัวนี้ผมเอากระถางต้นนี้ที่ติดสีนีออนมานะครับอุ้ยสีสวยมากลายสวยมากทั้งสองเลยมีแค่ไม่กี่ต้นในส่วนที่ติดสีนีออนมาตัวด้านซ้ายเนี่ยนีออนใช่ไหมใช่ครับจะติดสีเหลืองแบบนีออนมาเฉดจะค่อนข้างสว่างจะสีจะไม่เฟดเหมือนตัวอื่นนะฮะอันนี้พอตอนที่ใบแก่สีเขาจะเฟดลงแต่ตัวนี้สีจะไม่เฟดมากสีนีออนเข้าเขียวเสร็จสวยโอ้โอเคถ้าสมมติว่ามีคนสนใจร้านนี้จะสามารถถ้าไม่ได้มางานเนี่ยค่ะสามารถติดต่อซื้อได้ที่ไหนคะได้ในเพจกิ่งแก้วการ์เด้นเลยครับ KINGKAEW แล้วก็การ์เด้นนะครับอ๋อกิ่งแก้วการ์เด้นเลยนะคะเข้าไปในเพจได้เลยครับโอเคมี Instagram ด้วยนะคะเข้าไปในนั้นได้เลยนะคะได้เลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับดีค่ะอันนี้สวนอะไรคะสำรวยไม้ไทยไม้มงคลครับสวนสำรวยไม้ไทยไม้มงคลใช่ครับแต่งตัวเหมือนมาริโอเลยอ่ะถ้ามีหมวกไม่ใช่เลยนะเนี่ยส่วนนี้จะมีอะไรเป็นหลักๆคะเป็นไม้ไทยๆเลยไหมหรือว่าคาคากันไปคาคากันไปใช่ครับจะมีไม้ด่างครับแล้วก็จะมีพวกตระกูลเสน่ห์จันทร์นะครับผมแล้วก็ใ
อย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ต้นละ 2,000 ครับต้นละ 2,000 โตแล้วด้วยเป็นด่างเหลืองใช่มั้ยคะใช่ครับราคาด่างเหลืองเนาะใช่อุ๊ยอันนี้สวยมากใช่เป็นอันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะคะอันนี้ 8,000 ครับอันนี้เป็นไม้ไม้หน่อไม้หน่อใช่มั้ยเท่าไหร่นะ 8,000 8,000 นะคะอันนี้สวยมากจันนะคะจันดำด่างเนาะใช่ครับอันนี้ก็ต้นใหญ่เลยต้นใหญ่ใช่ต้นใหญ่เลยต้นใหญ่ก็ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ 25,000 ครับอันนี้ 25,000 นะคะเป็นจันดำด่างเหมือนกันเนาะใช่โอ้ยอันนี้สวยมากอันนี้คือบัลลังก์เจ้าสัวครับบัลลังก์เจ้าสัวด่างเหลืองด่างเหลืองเลยใช่มี2ต้นครับต้นเล็กกับต้นใหญ่ต้นใหญ่กับต้นเล็กนะคะใช่ครับตอนนี้กระแสไม้ไทยก็มาเนาะไปโชคเก้าชานด้วยอะไรด้วยใช่มั้ยพวกโชคเก้าชานแล้วก็เสน่ห์จันยังขายได้เรื่อยคนต่างชาติชอบใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็คนไทยก็สะสมด้วยแต่ว่าต่างชาติก็เริ่มมองหาตัวนี้บ้างแล้วเนาะใช่ครับแล้วก็มีกวักมรกตใช่เท่าไหร่คะราคาต้นนี้ 1,000 ครับ 1,000 บาทใช่ถ้าต้นเล็กๆดั่งน้อยๆนิดนึงก็900เห็นบุษราคำต้นใหญ่เลยนี้ต้นแม่เลยน่าจะอายุเป็นปีๆแล้วใช่ไหมใช่อย่างนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ตั้งไว้เท่านี้99,999 บาทค่ะคือต้นใหญ่นะใช่เป็นเลขมงคลเลขสวยมากบางเลขใส่มูครับอันนี้ลูกของเขาหรือเปล่าใช่เป็นต้นแม่อีกต้นหนึ่งอ๋อเป็นต้นแม่อีกใช่แต่ต้นแม่ที่สวนก็ลักษณะคล้ายๆประมาณนี้เลยใช่ครับโอเคอุ้ยโชคเก้าชั้นต้นนี้สวยมากเป็นดำชมพูเขียวใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าออกสีชมพูด้วยต้นใหญ่ด้วยใบกลมด้วยมันออกคล้ายๆ3สีอ่ะมันจะมีสีแบบใช่ๆมีเหลืองเขียวใช่เออสวยเนาะต้นนี้ 25,000 บาทนะคะแล้วก็มีตรงนี้เหมือนกันใช่ต้นเล็กก็ราคาเดียวกันแล้วก็จะมีฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นไม้แบบตระกูลแบบไม้นอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่พวกโก้งไคคอนก้านส้มอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก้านส้มราคายังไงคะอันนี้ 18,000 ครับ 18,000 นะคะแล้วไคคอนอันเนี้ยคะอันนี้เป็นคิมโบเล่ครับคิมโบเล่ใช่ 3,500 อันนี้ 3,500 บาทครับแล้วกุ้งด่างตอนนี้ราคายังไงคะกุ้งด่างราคาไม่แพงนะครับต้นนี้ต้นใหญ่ 1,800 1,800 บาทใช่อันนี้ก็เป็นละงดเนาะใช่ครับอันนี้ก็เป็นด่างเหลืองด่างเหลืองตอนนี้ราคายังไงแล้วคะด่างเหลืองถ้าเกิดใบส่วนใหญ่ประมาณใบละ500อะครับใบละ500ถ้าแบบว่าต้นไม้ยอดอย่างงี้ก็อุ๊ยน่ารักต้นนี้อันนี้ 1,300 อันนี้ 1,300 ใช่4ใบ4ใบนะคะต้นเล็กน่ารักน่ารักมากเลยอันนี้คือไม้ไม้ยอดครับไม้ยอดใช่ก็คืออยู่ตัวแล้วรากเดินอะไรเรียบร้อยใช่รากเดินใช่อ๋อ3สีนะครับ3สีเลยโอเคได้ครับก็ถ้าใครสนใจนะคะก็จะมาที่ติดต่อได้ที่ร้านสำรวยไม้ไทยสำรวยไม้ไทยไม้มงคลนะคะที่เพจ Facebook เลยนะคะใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอันนี้สวัสดีค่ะอันนี้ร้านดิสแทนนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้เอาอะไรมาบ้างเอ่ยวันนี้ก็หลายตัวเลยครับทั้งมีพินนาคมีไทคอนไทคอนใหญ่ๆอันนี้สวยมากเลยเสน่ห์จันดำแล้วก็ต้นแม่เลยใช่มั้ยคะราคาใช่ครับต้นนี้ตั้งอยู่ 7,000 ครับอันนี้ 7,000 ครับแล้วอะไรนะจินนี่ จินนี่ดาจินนี่ยังไงคะกระถางจินนี่อาจจะต้องลองดูใบอ่ะครับว่ามีประมาณกี่ใบใช่ครับครับก็เป็นลองดูเป็นจำนวนใช่ครับใช่ครับใช่มั้ยคะใช่ครับตกใบเท่าไหร่คะจริงๆอยู่ใบละถ้าใบเดียววางข้อก็อาจจะ200อะไรเงี้ยครับหรือใบเป็นต้นมาหน่อยก็อาจจะ 2-300 ถ้าด่างเยอะหน่อยครับโอเคแล้วการส้มต้นใหญ่เนี่ยคะการส้มต้นใหญ่นี่เป็นอันนี้ตั้งไว้ใบละ 8,000 นะครับใบละ 8,000 ใบใหญ่มากนะใช่ๆครับใบใหญ่ด่างทุกใบนะครับสวยมากใบละ 8,000 ก็นับเอาแล้วก็มีคองโกเล็กคองโกนะคะใช่อันนี้มีออกใบแดงๆด้วยใช่มีคนปิดยอดไปแล้วปิดแล้วหรอได้แล้วหรอมีคนจองยอดไปแล้วครับจองยอดแล้วต้นนี้นะคะใช่ครับจองยอดไปก็น่าจะได้ราคาดีแหละใช่ครับบุษราคำต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยบุตรอันนี้3,500 ครับ 3,500 บาทใช่เป็นเหลืองพีชเป็นเหลืองพีชใช่ครับนี่เข้าพีชใช่แล้วก็มีเอาโบใช่ก็เอาโบเป็นแล้วก็พวกฉลุขาวฉลุเหลืองใช่ครับอันนี้นะฉลุขาวอ๋อโอเค
ก็ถ้าใครสนใจก็คือไปดูได้ที่เพจดิสแพลนเลยนะครับ IG ก็ดิสแพลนเหมือนกันครับหรือเบอร์โทร095ครับ575-5661ครับโอเคได้ขอบคุณยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะนี้สวนเฮ้ยตอนนี้เป็นดาเชนการ์เด้นแล้วอ้าวดาเชนการ์เด้นแล้วสวนไม้ทิพย์ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับโดนล้อไงโดนเขาล้อไงใช่ไหมเดินเดินอยู่บอกไอ้นั่นสวนไม้ทิพย์มันไม่มีไม้หรอว่างั้นจริงเหรอเราได้ยินไม้ทิพย์ใช่ไหมเราได้ยินพอดีบอกไอ้สัตว์นั่นกูไม่เอาแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนชื่อเลยใช่ไม่หรอกมันเป็นอะไรที่เรียกง่ายไงแล้วตอนนี้เราก็แบบเฮ้ยมีลูกไม้อะไรใหม่ๆเราก็ฝรั่งมันก็เอ้ยดาเชนอะไรมันก็ง่ายดีตอนนี้พี่ดาเชนก็ทำหลากหลายมากนะคะทำโรงเรือนด้วยเผื่อใครสนใจเข้าไปดูใน Facebook ได้แน่น มาดูเฟิร์นมาดูเฟิร์นอันนี้แรเลยแรเลยไม่แรไม่แรน่ารักดีแรเราเนี่ยแหละเราแรแรดูเนาะคือบางคนก็ชอบไงบางคนก็ก็ดูมันน่ารักใช่มันน่ารักนะแต่ญี่ปุ่นเขาชอบมากเลยนะพี่ไม่ใช่ถ้าเกิดใครอยากจะทำตู้เฟิร์นนะติดต่อพี่ได้เลยนะอันนี้คือตู้เสื้อผ้าใช่ไหมตู้เสื้อผ้าแล้วก็มาติดแผ่นอะคริลิกเอาไงสวยมากเฮ้ยเนี่ยถ้าติดพัดลมหน่อยนะมันก็กลายเป็นอีเวนต์ได้ก็คือแบบใช่ไม่ต้องอะไรหรอกเนี่ยเราติด4ด้านเนี่ยเห็นป่ะแล้วอันนี้ก็เป็นพาร์ทบูดเหมือนแบบตั้งในบ้านเหมือนตั้งในบ้านสวยเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ซื้อแอร์เต็นท์อ่ะเต็นท์แอร์มาใส่ใช่ไหมใช่น่ารักดีสวยมากนะคะอันนี้ไม่ได้ขายยกมาโชว์ขายแต่ว่าไม่มีคนซื้อเดี๋ยวก็มีพี่มันต้องมีคนซื้อไม่ใช่เราอยากจะทำงานแบบนี้คือคุณจะเลี้ยงเฟิร์นได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราทดสอบก่อนเรื่องปุ๋ยเรื่องสภาพความเป็นอยู่ของมันถ้ามันอยู่ได้เราเลี้ยงได้ลูกค้าซื้อไปก็ต้องอยู่ได้แต่ถ้าเกิดขายไปหรือว่าอะไรโดยที่ลูกค้ายังไม่รู้วิธีการเลี้ยงคิดว่าถ้าลูกค้าจะเกลียดเซ็นเป็นเปล่ามันเลี้ยงยากไหมพี่ไม่ยากเลยปล่อยไว้เฉยปล่อยไว้เฉยต้องรดน้ำอะไรก็รดนะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งต้องแบบเอาสเปรย์พ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่มันก็ต้องมีบ้างฮะแต่ครั้งนี้พี่ก็ออกพี่ออกปุ๋ยมาละอ๋อนี่ไงมีปุ๋ยเป็นปุ๋ยของมันเลยแล้วก็เสียบไว้ข้างในใส่ไว้เวลารดน้ำก็ปุ๋ยก็ละลายลงไปก็จะเข้าไปใช่ใช่สำหรับคนที่เลี้ยงแบบนี้นะคะแต่ยังนี้ยังไม่ได้ส่งปุ๋ยเฉพาะยังไม่ส่งปุ๋ยเขาเลยเนี่ยตอนแรกประกาศให้เขาไปตั้งหลายคนแล้วไม่มีเวลาไงป่านนี้เขาก็ด่าบิดามารดาพี่หมดแล้วแต่ไม่เป็นไรบิดาพี่เสียไปแล้วไงพี่ไม่เป็นไรมีคนละลึกถึงไม่เป็นไรงานน้ำตาลด่างกั้นน้ำตาลด่างอันนี้กุ้งขนด่างอะไรนะพี่กุ้งขนด่างกุ้งขนด่างนะคะแล้วอันนี้เป็นลูกผสมอันนี้เป็นลูกผสมเป็นกั้นน้ำตาลอ๋อกั้นน้ำตาลลูกผสมอันนี้ด่างไหมไม่ด่างด่างเก็บไว้ยังไม่เอามาโชว์ด่างเก็บไว้ไม่เอามาโชว์ยังแล้วอันนี้ก็คือเมื่อกี้มีต่างชาติเข้ามาติดต่อขอซื้อเลยต้นนี้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าอันนี้เราก็ทำได้เยอะไงใช่แต่เราไม่ต้องขายแพงหรอกฮะขายเป็นไม้ที่แบบไม่แพงมากนะแต่ฝรั่งเขาชอบไม้เขียวนะใช่เขาชอบไม้เขียวมากแล้วที่ใบอยากเป็นลอนนี้ไงเห็นป่ะบอกแล้วผสมเก่งไม่เท่าไรผีจับยัดมาอันนี้ก็ดำๆใช่นี่แอนโทเรียมฮะแอนโทเรียมนะคะดำมากเมื่อไรจะมีคนซื้อเฟิร์นพี่อันนี้หมดแล้วนะไม่ได้เอามาน้อยนะอันนั้นหมดแล้วถ่ายหมดแล้วหมดแล้วตอลิตตรงนี้อ่ะพี่โชคก้าวชั้นใช่โชคก้าวชั้นขายหมดแล้วขายดีมากฮะขายมาแล้วหรอใช่อ้าวจริงหรอใช่โชคก้าวชั้นขายหมดแล้วเขามาเหมาไปเหรอพี่เขาก็ฟิลิปปินส์ชอบไงฟิลิปปินส์ก็มาไลฟ์อันนี้ก็เหลือแค่นี้แล้วโชคก้าวชั้นตรงนู้นเนี่ยคือหมดแล้วนะคะก้านส้มเท่าไหร่พี่ก้านส้ม50,000ต้นนี้เนาะราคา69,000แต่ถ้าราคาพี่บอก 50,000 ก็ไปแล้ว 69,000 อย่าต่อนะครับเดี๋ยวใส่ถุงรอเลยนะฮะรีบใส่ถุงรอเลยใช่ไหมก็ดูเขาเขียนไม่ได้ไง69นะราคาเมื่อ3ปีที่แล้วแน่เลยเอาไอ้ห่ามาอยู่นี่นี่ว่าโอเคขอบคุณนะคะสวยมากโชค9ชั้นนะคะนี่ประกวดโชค9ชั้นเลยมีหลายแบบเลยอ่ะมีใบกลมด้วยอ่ะนี่สีชมพูอันนั้นใบกลมน่ารักมากเรามาเจอร้านโอ้ My Plan แล้วนะคะต้นโปรดของเราอันนี้บุษราคำนะคะสวยมากๆเลยอันนี้ 45,000 เห็นราคาอันนี้ก็ 45,000 ถ้าต้นเล็กๆก็มีเหมือนกันสวยมากอันนี้เป็น
็นบุษราคำนะร้านโอไมแพนเหมือนเดิมนะคะสวยอ่ะด่างชมพูอันนี้นะคะจะเป็นไซเลนบิตี้เนาะราคาต้นนี้อยู่ที่ 6,500 บาทนะคะโอ้นี่ตรงนี้สวยๆทั้งนั้นเลยสวยมากอันนี้นะคะชื่อร้านอะไรคะยีนค่ะน้องยีนเนาะวันนี้มีจินนี่ด่างมาเยอะเลยราคายังไงมั้งคะ 3,000 ค่ะ 3,500 บาทต่อกระถางไม่ได้นับเป็นใบด้วยก็คือยกกระถางไปเลยโอ้ราคาดีมากไม่ได้นับเป็นใบด้วยใช่ค่ะส่วนนี้จะจินนี่เยอะหน่อยอันนี้คือ2ล็อกป่ะ2ล็อกค่ะ2ล็อกเนาะต้นนี้เท่าไหร่คะกันดำด่าง 4,000 ค่ะ 4,000 บาทนะคะแล้วต้นนี้ 2,500 2,500 บาทอันนี้เหลือแค่นี้แล้วเพราะว่าเขามาค่ะเหมาไปหมดแล้วใช่ไหมอันนี้คือโชคเข้าชั้นใช่ไหมคะต้นเล็กๆเท่าไหร่เอ่ย 1,000 บาทเหมาไปหมดแล้วจ้านี่ต้นที่เหมาแอบส่องโอเคได้ขอบคุณนะคะจะซื้อต้นนี้เพราะย่าด่างสวัสดีเรามาเจอใครก็ไม่รู้สวัสดีครับให้น้องพรีเซนต์หน่อยวันนี้มีต้นอะไรพรีเซนต์บ้างวันนี้น้องเจมมาเปิดร้านขายกับเพื่อนๆนะคะที่เจอนายนะคะถูกต้องครับมาได้วันนี้กับพรุ่งนี้24แต่ถ้ามาไม่ทันซื้อที่สวนได้ดอนเมืองดอนเมืองสวนไม้ด่างดอนเมืองเอ้ยไม่ใช่อันนั้นของสวนพี่โตไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวใครอยากรู้เดี๋ยวจะพาไปตามได้กันเลยครับอันนี้เป็นอันนี้โชคโชค9ชั้นแต่ที่สวยกว่าโชค9ชั้นข้างล่างคือมีหญ้าด่างด้วยนะมีหญ้าด่างอันนี้ซื้อโชคแถมหญ้าไอ้ซื้อหญ้าแถมโชค9ชั้นเพราะอันนี้หาไม่ได้แล้วนะคะจะเป็นด่างชมพูเลยใช่นี่ด่างชมพูจริงนะสวยนะสวยนะสวยอันนี้ตายเลยนะเออสวยจริงต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะต้นนี้เนี่ยต้นนี้ราคาเท่าไหร่ 2,000 ต้นนี้ 2,000ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่โชคอ่ะจะเป็นของน้องต้าของน้องต้าวันนี้น้องต้าก็คือจะเอาโชค9ชั้นมาเยอะใช่มั้ยใช่ต้าเขาจะเก่งเรื่องโชคเรื่องโชคใช่โชครางอะไรอย่างงี้โชคถูกต้องส่วนอันนี้ส่วนของส่วนกิ่งแก้วส่วนกิ่งแก้วตะกี้ส่วนกิ่งแก้วอันนี้น่ารักจะเป็น Pink Marble King Pink Marble King ใช่ลายก็จะแบบลายดุดุเลยลายจัดๆเลยจริงๆน่ารักเนาะใบใหญ่ก็อย่างนี้เออถ้าเป็นเมื่อก่อนเท่าไหร่อย่าไปพูดถึงมันเลยราคาใช่ไหมราคาก็แบบนี้แต่ตอนนี้คือราคาเอื้อมถึงแล้วใครอยากได้แล้วยังไม่มีก็มาดูอย่างมิ้น 9,000 9,000 ก็ใช้เล่นอยู่นะแน่ใช้เล่นอยู่นะจ๊ะถ้าไม่เอาเดี๋ยวจะเอาเองแล้วนะเพราะว่ายังไม่มีเหมือนกันวันนี้เจมเอาอะไรมาบ้างไหนซื้อวันนี้ส่วนใหญ่ของเจมนี่ก็จะมีพวกอัลโบอัลโบเลยใช่อัลโบสตอเชคสตอเชคไหนสตอเชคนี่อ๋อสตอเชคราคาเท่าไหร่คะของเจมมาอุ่นหนุนน้องเจมได้นะใช่อันนี้หรอยังไม่ได้ตั้งราคาเลยอ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะขายเท่าไหร่อ่ะถูกใจให้ฟรีใช่ ราคาตอนนี้หรออ่ะ390 400จริงเหรอใช่390 400นะมาดูได้เพราะว่าอยากให้คนเอาไปขายต่อแล้วก็ไปทำต่อได้เพราะว่าเราทำเองไงแต่มีจำนวนที่สวนมีเยอะมากอันนี้คือแค่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ถ้าอยากได้จำนวนแบบว่า10 20ต้น30ต้นคือเจมมีให้จริงๆจริงๆคืออยากให้ไปที่สวนเลยยอมรับตรงๆเลยนะขี้เกียจแพ็คแต่แพ็คได้แพ็คได้แต่ว่าถ้ามาที่สวนก็คือเอาไปเลยเอาโบเอาโบขายของหน่อยเอาโบเอาโบต้นนี้ประมาณ 1,200 อู้ราคาดีลายสวยมาก 1,200 บาทนะคะเอาไปทำต่อเลยนี่ไปทำต่อได้เลยอันนี้จันดำราคาเท่าไหร่คะเปล่าอันนี้เขาซื้อไปแล้วอ๋อมีคนเอฟไปแล้วมีคนเอฟไปแล้วเอามาให้ลูกค้ามาให้ลูกค้าอันนี้บุษราคำแต่ว่ามีเยอะนี่ทำไมมาต้นเดียวอ่ะอ๋อเพิ่งแยกลากเดินแล้วใช่ไหมเดินหมดแล้วอันนี้เดินหมดแล้วอ๋ออันนี้เดินหมดแล้วเออลากเดินแล้วอันนี้ก็คือเซตนี้คือจะของน้องเจมนะคะขนมาแค่นี้มีอีกนู่นอ่ะเอานี้ด้วยจินนี่แล้วก็ภูสนิมด่างนี่ก็คือของเจมเหมือนกันใช่จินนี่ก็พอมีจำนวนเหมือนกันระวังล่วงนะอย่าเรียกว่าพอมีจำนวนเลยมีเป็นสวนก็แต่ว่าเนี่ยกระถางหนึ่งอันนี้ก็จะออกชมพูหน่อยอันนี้ออกชมพูหน่อยใช่ภูสนิมด่างภูสนิมนะคะ
ันนี้ไม่ได้มีแค่ใบเดียวนะกระถางนึงก็มีหลายใบมีหลายใบใช่ช่วงไม่ใช่เจมจี้จุดอันนี้จะเป็นเจมเคลียร์สวนใช่เคลียร์สวนตอนนี้เจมเคลียร์สวนมีไม้จำนวนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจินนี่ไม่ว่าจะเป็นฮูสนิทนะคะใครอยากซื้อจำนวนก็คือสามารถเอฟทักอะไรอย่างนี้ไปได้เลยทักมาได้เลยจะบอกเลยว่าจะปล่อยราคาแบบที่สามารถไปราคากันเองสามารถไปต่อได้ไปขายต่อได้อะไรได้โอ้อันนี้จินนี่เท่าไหร่เนี่ยจินนี่อันนี้เหรอตอนนี้น่าจะประมาณ 2,000-2,500 ประมาณนี้ 2,500 ใช่ไม่ได้นับใบด้วยนะจ๊ะใบพึบภาพเยอะแยะเอาจริงเพิ่งถึงปุ๊บพี่ยุ้ยมาแล้วก็เนี่ยราคาสดตอนนี้เลยราคาสดเลยอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะเดี๋ยวต้องไปตัดในคลิปก่อนบอกคลิปเท่าไหร่ก็เท่านั้นเออใช่แล้วก็มีเรดแอนมีเจดซาตินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใครสนใจอันนี้คือจะเป็นของน้องเจมนะคะร้านเจมนะคะมาเอฟได้เลยเมื่อวานก็ได้ไปแล้วคิมนาคที่นู่นที่นู่นงานนู้นที่แจ้งใช่ใช่อยากอวดอยากอวดอยากอวดแทนๆไอ้ที่อาเห็นในสตอรี่ไอจีที่เห็นนี่ก็คือเอากลับบ้านเอฟมาแล้วเรียบร้อยมีความแบบว่ายังมีความรักต้นไม้อยู่รักต้นไม้อยู่ไม่เสื่อมเพราะว่าลงทุนไปเยอะแล้วเราก็ต้องเอากลับคืนบ้างเนาะได้ได้แต่ว่าเราเห็นต้นไม้เรามันก็รู้สึกชอบนะชอบนะเหมือนได้อยู่กับตัวเองอิ่มอกอิ่มใจใช่ทุกครั้งที่ใบไม้แบบขึ้นมา1ใบเราก็จะมีความสุขตอนนี้ไม่ได้ขึ้น1ใบแล้วนะขึ้นยาวขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วกว่าตอนที่บำรุงใช้ส่วนใหญ่คือวัชพืชนะลาเล่นลาเล่นเดี๋ยวจะเอาหญ้าด่างไปปลูกแล้วเนี่ยโอ้ยแต่หญ้าด่างสวยจริงนะสวยสวยสวยแต่ว่าเออสวยจริงสวยจริงโอเคได้เรียนเชิญกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงตามไปเนาะก็คือถ้าใครมาหาน้องเจมก็มาได้เลยวันนี้กับพรุ่งนี้ก็คือ24กับ25ได้เลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมาไม่ทันก็ไปที่ติดต่อได้ได้เดี๋ยวขึ้น IG ให้เนาะขอบคุณมากค่ะอันนี้เป็นสวนไม้ด่างหัวหินใช่ไหมคะใช่ครับสวนไม้ด่างหัวหินที่เคยเจอที่หัวหินไม่ใช่พี่คนนี้ครับผมเป็นน้องชายครับเป็นน้องชายใช่ไหมคะเจอพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายครับวันนี้ติดภารกิจอีกงานนึงครับติดภารกิจอีกงานนึงที่แจ้งวัฒนะใช่ไหมคะอ๋อมีอะไรมามั่งเอ่ยวันนี้ก็จะเป็นไม้ตลาดครับหลักๆไม้ราคาไม่ได้มาพวกอโวไทคอนมีมอนเหลืองเนลลี่อันนี้สวยมากเลยอ่ะฮาร์ฟเลยอ่ะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะอย่างนี้ตัวนี้ขายอยู่ 3,500 ครับ 3,500 บาทสวยมากทุกใบเลยหาทุกใบเลยหาทุกใบเลยสวยมาก 3,500 บาทนะคะเอาโบนะคะอันนี้ล่ะคะราคา 1,000 ครับ 1,000 1,000 บาทหมดเลยอันนี้ตัวนี้เป็นกินคองโกครับกินคองโกตัวธรรมดากินคองโกตัวธรรมดาอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะราคาเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้18,000 18,000เนาะอันนี้ไวโอลินไวโอลินครับมี2ไซส์มาอ๋อมี2ไซส์ไซส์ใหญ่เท่าไหร่คะไซส์ใหญ่10,000ครับอันนี้ไซส์ใหญ่นะ10,000อันนี้ 4,500 4,500 บาทอันนี้ใบใหญ่มากใบใหญ่มากจริงอันนี้ไม้ด่างหัวแล้วก็จะเป็น EP แบบร่างสุดท้ายเลยใช่ป่ะใช่ EP ร่างใหญ่ครับ EP Marble อันนี้จะเป็น EP Marble ร่างสุดท้ายเลยสุดท้ายแล้วใช่สุดท้ายสุดราคาไงคะราคา 3,000 ครับยอดใหญ่ 3,000 ยอดเลยครับไม้ยอดนะเดี๋ยวลาฟิโดฟอร่ามินิฟอร่าอ๋อราคาเท่าไหร่คะนี่ก็สวยเนี่ยตัวนี้ด่างเหลืองอ๋อนี่ด่างเหลืองมีแบบด่างเหลืองด้วยด่างขาวด้วยนะคะอุ้ยนั่นก็สวยครับอันนี้ขึ้นเป็นตีนตุ๊กแกลาฟิโดเหมือนกันครับใช่ๆอันนี้ 2,000 บาทขึ้นเสาไปเรียบร้อยแล้วอุ้ยวันนี้สวยมากลูกคาเซียไฟเด็กไฟเด็กเท่าไหร่คะไฟเด็กพันเดียวครับ 1,000 บาทนะคะไฟเด็กอันนี้ก็จะเป็นที่สวนเลยใช่ครับอ๋อนี่600ใช่ไหมที่สวนตัดทำเองใช่ครับอาคูมินาต้าด่างขาวด่างขาวนะคะแล้วก็เป็นไทคอนอันใหญ่เลยใช่ไหมคะครับไทคอนราคา600ทุกต้นเลยครับไทคอนนี่600ทุกต้นเลยเป็นไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะก็ถ้ามีคนสนใจก็คือติดต่อไปที่เพจไม้ด่างหัวหินได้เลยหรือว่ามาที่งานที่เดินายพระราม9นะคะวันที่24 25ได้เลยเปิด10โมงถึง2ทุ่ม2ทุ่มนะคะโอเคได้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะงาน Colorful Foliate นะคะก็ใครสนใจนะคะก็มาได้นะคะ24 25นะคะ10โมงเช้านะคะถึง2ทุ่มนะคะก็สำหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ